ังอยู่กันที่สถาบันกันตนานะคะสถาบันที่อบรมบ่มเพาะนักเรียนมาแล้วหลายต่อหลายรุ่นนะคะแล้ววันนี้ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ทางสถาบันนั้นพยายามที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพให้เติบโตงอกงามอยู่ในวงการบันเทิงนะคะมิแน่นะคะน้องๆหลายคนที่เข้าเวิร์กช็อปแอนิเมชันวันนี้หลายคนอาจจะกลายเป็นคนเก่งที่อยู่เบื้องหลังผลงานระดับประเทศและระดับสากลในอนาคตก็เป็นได้ค่ะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะพวกเขาจะต้องเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะเราลองไปดูกันนะคะว่าก้าวแรกที่เขาจะเดินทางไปสู่งานที่เขารักนั้นพวกเขาจะสามารถทำได้ดีสักขนาดไหนค่ะค่ายของที่กันตนาครับเป็นงาน Open House ครับก็เขาก็มีแนะนำเกี่ยวกับที่การเรียนการสอนของที่นี่ครับพี่เขาก็จะปล่อยให้เราทำอันนี้เป็น stop motion นะครับโดยใช้เป็น sand animation นะครับโดยแบ่งเข้าในกลุ่มโจทย์ก็คือจะเป็นว่าเป็นให้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ครับก็คือของเราก็จะเป็นมีเรื่องคือเหมือนเป็นว่าโลกตอนแรกเป็นมลพิษมากแล้วก็มีอุกกาบาตมาชนแล้วก็เกิดต้นไม้ขึ้นมาแล้วต้นไม้ก็เปลี่ยนให้โลกแบบกลับกลายเป็นโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งครับพอเกิดจากต้นไม้ปัจจุบันนี้โลกก็มีมลพิษมากแต่พอแบบมีการเริ่มปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันก็จะแพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ต้นไม้ก็จะสามารถฟื้นฟูให้โลกกลับมามีความมีเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมได้ครับสิ่งที่ได้จากการทำเข้าเวิร์กช็อปนี้ก็คือได้พูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มแล้วก็ได้เพื่อนใหม่มากขึ้นนะครับเราจะมาดูกลุ่มนี้กันนะครับกลุ่มนี้ก็กำลังทำแซนแอนิเมชันอยู่นะฮะซึ่งกลุ่มนี้จะลักษณะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นนิดนึงตรงที่มีการเอาคาแรคเตอร์เนี่ยทำจากกระดาษซึ่งมีคนนึงเนี่ยเป็นคนวาดนะครับเป็นคนวาดคาแรคเตอร์ตรงนี้ตลอดเลยนะครับมาใช้ประกอบกับแซนแอนิเมชันนะครับอุปกรณ์นี้ก็ไม่ง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรมากเลยก็แค่เป็นแซนนะครับซึ่งทรายเนี่ยก็จะมาจากตู้ปลานะครับเป็นอะไรที่หาได้ทั่วไปตามนั้นทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นทรายที่มีสีแต่ว่าสีเนี่ยก็จะไม่เลอะมือนะครับมันกันน้ำแล้วก็ขาตั้งก็คือขาตั้งกล้องทั่วไปธรรมดาที่มีน้ำหนักดีหน่อยนะครับสามารถคงทนแล้วก็ไม่เลื่อนไปไหนไม่เคลื่อนไปไหนง่ายนะครับก็มีกล้องก็เป็นกล้องดิจิตอลธรรมดาเนี่ยครับที่สามารถจะโฟกัสได้หน่อยแล้วก็เก็บภาพได้คมชัดมีความละเอียดสูงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ภาพที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็จะมีพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอุปกรณ์เขี่ยทรายนะครับซึ่งก็เป็นอุปกรณ์เหมือนกับอันนี้ประยุกต์ใช้จากอุปกรณ์แกะสลักนะครับซึ่งเราก็นำมาแทนมือของเราได้เพราะว่าการใช้อุปกรณ์เหล่านี้บางทีเราสามารถที่จะเอามุมเนี่ยไปเก็บจุดเล็กๆหรือใช้เขี่ยทรายเล็กๆได้นะครับซึ่งก็จะถนัดกว่าการใช้มือนะฮะนอกนั้นก็จะมีไฟนะครับเป็นแสงหลักซึ่งก็เป็นการทำไฟแบบง่ายๆสำหรับคราวนี้นะครับก็เท่านี้แหละครับแล้วเราก็ใช้ความอดทนในการขยับทรายไปทีละนิดเพื่อสร้างให้เกิดเป็น movement เป็น animation ขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นวิธีการที่เรียกว่าเราใช้กันมาตั้งแต่โบราณแล้วด้วยซ้ำแล้วก็สมัยนี้เทคนิคนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมกลับมานิยมใหม่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดู YouTube หรือวีโมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าในมิวสิกวิดีโอต่างๆหรือmotion graphic หรือโฆษณาอะไรเนี่ยก็จะมีการนำเทคนิคนี้มาใช้เรื่อยๆนะครับซึ่งก็เป็นการเอาของเก่าที่มีความคลาสสิกเนี่ยมาใช้ใหม่ให้เข้ากับปัจจุบันนะครับสวัสดีครับผมตรีวรัชชุติวัฒน์ขจรชัยนะครับชื่อเล่นชื่อเกตครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่สถาบันกันตนาครับเป็นงาน Open House ของสถาบันกันตนาครับตอนนี้ก็ทำเป็น stop motion ครับเป็นการนำภาพมาแล้วแบบนำมาประติดประต่อเรื่องราวถ่ายภาพโดยใช้กล้องเขาให้หัวข้อมาว่าเกี่ยวกับต้นไม้เราจะยังไงก็ได้เกี่ยวกับต้นไม้ธรรมชาติเราก็เลยคิดว่าแบบต้นไม้ที่เราปลูกอยู่เนี้ยทุกวันเนี้ยมันเป็นต้นไม้ที่เขียวแต่ต่อไปเนี้ยมันจะค่อยๆตกลงมามันจะค่อยๆแห้งแล้งไปเรื่อยๆแล้วเราจะทำยังไงดีเพื่อให้ต้นไม้พวกนี้กลับมีชีวิตชีวาการที่เราได้มาเวิร์กช็อปวันนี้อย่างแรกที่เราได้เนี่ยก็คือเพื่อนใหม่อย่างที่สองเราได้รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคนที่ได้ทำแอนิเมชันจริงๆพุ่มกับคาแรคเตอร์ไดเรคเตอร์
ไรเงี้ยครับเราได้รู้ว่าเขาทำงานกันยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงกว่าที่แบบเขาจะมายืนอยู่จุดนี้ได้เราได้รู้เกี่ยวกับการทำงานจริงๆว่าเราต้องใช้กล้องยังไงการทำยังไงให้หลบเงาการทำไงเพื่อแบบ stop movement motion อะไรเงี้ยครับบอกเลยนะคะเวิร์กช็อปของน้องๆนั้นโอ้โหเป็นไปอย่างเข้มข้นค่ะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะคะแต่สิ่งที่เข้มข้นไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือความมุ่งมั่นของทุกๆคนที่อยู่ในคลาสวันนี้ไล่กันไปตั้งแต่อาจารย์จนถึงน้องๆทุกคนเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะฉันอยากจะเห็นผลงานที่สำเร็จสมบูรณ์แบบของน้องๆกันแล้วล่ะค่ะและเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกิจกรรมเวิร์กช็อปในวันที่2นะคะซึ่งน้องๆเนี่ยเขาเตรียมที่จะพรีเซนต์ผลงานของตัวเองค่ะเราจะไปดูกันนะคะว่าความพยายามของน้องๆนะคะที่ทุ่มเทออกไปนั้นเขาจะสามารถทำผลงานออกมาได้ดีสักขนาดไหนค่ะ